สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JTN และยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของไมค์ครับสวายโบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเราไมค์ครับชีวิตรอดอีกแล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรและในตอนนี้เราก็กำลังสาธิตวิธีการใช้ดวงตา Ender Eye นะทุกคนใช่แล้ววันนี้พวกเราก็มีภารกิจในการไปสังหารมังกรนั่นเองนะทุกคนแล้วในการเดินทางไปหาเจ้ามังกรพวกเราก็จะใช้ลูกตาเขียวๆเนี่ยนะทุกคนโยนมันลอยขึ้นฟ้ามันก็จะนำทางพวกเราไปหาเจ้ามังกรนั่นเองนะทุกคน มันก็เหมือนเข็มทิศดีๆนี่เองขณะที่พวกเราเดินทางอยู่นั้นมันก็ช่างไกลแสนไกลซะเหลือเกินนะทุกคนเราก็ได้ข้ามป่าข้ามเขามาหลายลูกแล้วต่อจากป่าจากเขาก็ตามสเต็ปเลยก็ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลจนกระทั่งนั้นมันก็ยังไม่ถึงนะทุกคนพวกเราก็ได้ใช้ดวงตาในการนำทางไปอีกโอ้ให้ตายเธอนี่พวกเราขึ้นฟังแล้วใช่ไหมเนี่ยเดินกันอยู่นานจนตอนนี้ตะวันเริ่มตกดินแล้วทุกคนอรุณสวัสดิ์ครับวันที่สองแห่งการเดินทางใครนี่พอมีวิธีที่มันเป็นทางลัดได้บ้างก็ช่วยๆแนะนำเราหน่อยก็ได้นะหลังจากใช้ดวงตา Ender Eye มาสักพักมันก็มาจบลงตรงที่ใต้หมู่บ้านนี้นะทุกคนฮ่าฮ่าหนทางไปสู่ประตูมังกรของฉันก็คงจะอยู่ใต้หมู่บ้านนี้ละสินะเอาละพวกเราก็ไม่ได้รอช้ารีบทำการคอนเฟิร์มอย่างด่วนเลยครั้งแรกคอนเฟิร์มครั้งที่สองขอชัวร์กว่านี้โอเคชัวร์ขนาดนี้พวกเราก็ไม่ได้รอช้าขุดลงไปหาเลยขณะที่พวกเราขุดลงไปได้สักพักมันก็แน่นอนว่าพวกเราจะไม่ลืมในการใช้ Ender Eye ในการนำทางเอาละขุดมาได้สักพักพวกเราก็ได้มาโผล่กับโพงหนึ่งซึ่งนั่นก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีในการที่เราจะเจอกับเจ้าประตูดีเอ็นนั่นเองวู้ตื่นเต้นโอเคเอาละงั้นเราก็ไปแยกย้ายกันหากันเถอะไอ้ทางนี้ไอ้ทางนี้มีทางไปอุ้ยใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วทีนะเจอแล้วเออว่าเจอแล้วเย้ทุกคนในที่สุดพวกเราก็หาจนเจอเอาล่ะนักผจญภัยทั้งหลายนี่คือบทสรุปแห่งการเป็นฮีโร่ของพวกเจ้าในโลกมังกรที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายและอันตรายขอให้พวกเจ้าจงมีชัยปราบมังกรได้สำเร็จด้วยเถิดพร้อมแล้วท่านอาจารย์ไปกันเถอะเดี๋ยวถือดาบก่อนอัชแวบกระโดดไปเลยโหมาโผล่กันที่ไหนล่ะนี่ทำไมมันมืดตึ๊ดตื้ออย่างนี้ใจไม่ดีเลยอ่ะย่องก่อนย่องก่อนขอแอบก่อนนะไม่ต้องแอบแล้วออกมาเลยเห็นขีดแดงๆไหมเนี่ยนี่คือเลือดของมังกรหายใจเข้าลึกๆเพราะพวกเราจะไปลุยกับมันแล้วมาถึงถิ่นมันเราต้องเป็นผู้กล้าแล้วที่รักเอ๋ยโหนี่มันตัวมังกรตัวเป็นๆ เลยมีตัวไอ้ดำๆด้วยลูกสมุนของมันดีๆนี่เองโอ้ยโอ้ยฉันยังไม่ได้สบสายตาแกเลยแกมาตีฉันทำไมเห็นฉันไม่สู้ก็เอาใหญ่เลยนะมันนี่เลยมาสู้กันเลยมันนี่แน่นี่แน่เป็นยังไงล่ะเจอดาบอาบยาคมของฉันไปนี่แน่ตายซะเถอะโอ้โอกาสที่จะไปเจอเจ้านายมันยากมากเลยลูกสมุนมันมากันบังไว้ดีมากแถมเจ้ามังกรตัวร้ายยังสาดลูกกระสุนอะไรก็ไม่รู้อาบยาพิษมาเต็มพื้นเลยโอเคเดี๋ยวฉันจะขอมาแอบก่อนนะขอตั้งหลักก่อนแป๊บหนึ่งดูทรงมันสิโอ้ยตอนนี้มันกำลังสู้กับแฟนเราอยู่ว่ะโอ้ยลูกสมุนของมันมาแบบว่ากันบังมันดีมากเลยอัธนูอาบยาคมของฉันไปกินโอ้ยไม่ถึงว่ะโอเคมันบินหนีไปแล้วเดี๋ยวเรามาหาทำที่กันบังยิงมันดีกว่าทุกคนฉันจะขอออกแบบที่กันบังของฉันแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งมานะรอมันไว้ที่รัก
ที่กันบังของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเรามาสู้กันเถอะฮ่าๆฉันจะเอาธนูอาบยาคมของฉันตุยตูดแกเอ้ยมันปล่อยลูกอันนี้ออกมาเราต้องรบก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะม่องเท่งแม่มันช่างฉลาดซะเหลือเกินนะหลบตรงนี้ก็ได้วะโอเคดีมากตอนนี้มันกำลังจมมนอยู่เสาของมันเราจะเอาธนูอาบยาคมของเรายิงมันนะทุกคนโอ้ยมันสอยเราว่ะโอ้ยมันพ่นยาพิษออกมาแล้วเราต้องรีบหลบก่อนทุกคนลูกสมุนของมันก็มาตามเกาะแข้งเกาะขาจังเลยเลือดของเราก็ลดไป4ดวงเลยขอกินแอปเปิ้ลทองก่อนนะไม่ไหวไม่ไหวโอเคมันเลยมันเลยนี่แน่ฝากไว้ก่อนเถอะเจ้านายแกตายนี่ฉันจะมาชำแหละแกสวยด้วยไอตัวดำมันมาลุมเส้นเห็นทีจะไม่ได้การต้องจัดการมันแล้วแหละเข้ามาเลยฉันจะถลกหนังแกให้เป็นชิ้นชิ้นไปเลยจัดการกับลูกสมุนมันเสร็จก็มาจัดการกับเจ้าตัวมังกรร้ายต่อนะทุกคนเล็งธนูอาบยาพิษของเราไปให้มันกินซะมับสงสัยเล็งนานเกินไปโอ้ยออกจากที่นี่ก่อนมันติดพิษมันติดพิษไม่ไหวไม่ไหวไปหาที่กันบังตะลุยยิงกันมาได้สักพักเหมือนมันจะไม่เวิร์กนะทุกคนอ่าฮะฉันคิดออกแล้วฉันก็จะต่อบล็อกไปสู้กับแกเองนะเจ้ามังกรร้ายนี่แน่เป็นไงเรานี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะเฮ้ยมันจมมนที่เสามันอีกแล้วเอาธนูอาบยาคมของฉันไปกินถึงป่าวะอุ้ยไม่ถึงว่ะที่รักที่รักเฉาะมันเลยไม่ได้การแล้วเราจะต้องรีบลงไปเอาดาบไปเฉาะมันเลยทุกคนอุ้ยมันไปว่ะมันหายไปแล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันมาถึงที่นี่ก่อนแล้วเราค่อยเอาดาบมาเฉาะมันอีกอ่าฮะฉันก็จะต่อบล็อกรอแกเลยนะเจ้ามังกรร้ายหนีลูกสมุนของแกด้วยโอ้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 ยโดนอะไรวะเฮ้ยมันมาแล้วเฉาะมันเลยที่รักเอ้าเดี๋ยวเขาติดพิษเขาต้องวิ่งออกก่อนตายแล้วตายแล้วเติมพลังกินแอปเปิ้ลทองเร็วๆต้องรีบกลับเข้าไปใหม่แล้วที่รักเห็นหลอดเลือดมันไหมหลอดเลือดมันจะหมดแล้วเร็วๆเห็นทีจะไม่ได้การเดี๋ยวมันจะบินหนีไปอีกรอบเอาดาบไปฟันมันเร็วเข้าเร็วเข้าเขายิงทางไกลเขายิงธนูอยู่เอาดาบไปสับมันเลยที่รักเห็นทีจะไม่ได้การไม่ต้องยงต้องยิงมันแล้วธนูเอาดาบไปฟันมันเลยมาเร็วที่รักเข้ามาเร็วโอ้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 มันสาดพิษออกมาก่อนถอยมาก่อนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้เร็วเร็วดูมันจะบินหนีก่อนเร็วเร็วเขามาถึงแล้วเขามาถึงแล้วเขาจะชอมันเลยสับมันเลยทุกคนสับมันสับมันเย้วู้มันตายแล้วทุกคนอุ้ยแสงแห่งชัยชนะโอ้เมกอดฮ่าลูกพี่พวกแกตายแล้วว้าวเดินไปเก็บเลเวลกันเถอะหุ้ยได้ตั้งเยอะแน่เดินฟ้าพิษร้ายของมันไปได้เลยฉันไม่กลัวแกหรอกฉันเป็นอมตะก่อนจะไปพวกฉันก็ขอกลับมาซ้ำแหละพวกแกก่อนนะพวกฉันก็ได้ทำซุ้มไว้สำหรับซ้ำแหละพวกแกเป็นอย่างดีเลยนะมาเร็วมาเร็วเสียงโดนลุมเร็วเร็วที่โดนลุมอ่ะมาแฮ่ซ่านักใช่ไหมมันนี่แน่นี่แน่ตุยตามลูกพี่แกไปเลยโอเคเอาละและใน EP นี้พวกเราก็ต้องขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่ดั้นด้นหอบสังขารมาถึงเมืองมังกรโอ้มันก็ทุลักทุเลพอสมควรมีใครมาโลกมังกรด้วยวิธีไหนกันบ้างที่มันง่ายๆฝากคอมเมนต์บอกลงใต้คลิปให้พวกเราได้รับรู้กันด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ